นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยเตรียมฟ้องกลับนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรทนายความยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกล่าวหานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยมีพฤติกรรมเข้าข่ายล้มล้างการปกครองว่าขณะนี้คณะทำงานกำลังดำเนินการอยู่น่าจะใกล้เสร็จแล้วตนคงต้องดูร่างคำฟ้องก่อนเพื่อความรอบคอบส่วนร่างคำฟ้องดังกล่าวจะเสร็จเมื่อใดนั้นไม่สามารถตอบได้เมื่อถามว่าหากต่อไปบุคคลใดต้องการฟ้องรัฐบาลจะมีกฎเกณฑ์เพื่อไม่ให้ถูกฟ้องกลับใช่หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าเท่าที่ตนดูเหมือนว่าไปสรุปเอาเองว่าเขาผิดอย่างนั้นอย่างนี้โดยขาดพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่หากสรุปไปเองเหมาว่าผิดตนว่าไม่ใช่เป็นคนละประเด็นและคนละข้อเท็จจริงซึ่งการกล่าวหาแบบนี้ในทางกฎหมายนั้นไม่ถูกเอาเถอะนะครับตั้งหลักแป๊บเดียวว่ากันต่อดูที่เรื่องชั้น14ชั้น14ชนะอีกเอาแล้วไงเอาสนามกอล์ฟบันไพเอาชนะอีกต่อไปธรณีสงฆ์ก็ขายกันได้แล้วต่อไปเอาก็อยู่กันไปต่อไปใครป่วยไปชั้น14ทุกอย่างเป็นความลับหมดกล้องทีวีวงจรปิดก็ไม่ต้องซ่อม อยู่กันแบบเสียๆกันแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวเนี่ยนะครับผมก็บอกว่ามันมีเวลาที่เราจะได้เห็นว่าท้ายที่สุดประเทศนี้เราจะอยู่กันยังไงนะครับอยู่กันแบบแพ้ๆพ่ายกันไปแบบนี้นะครับเห็นผิดเป็นชอบเห็นดำเป็นขาวเห็นขาวเป็นดำนะครับเราก็ว่ากันไปแต่ว่าเราจะได้เสียกันถึงไหนถึงกันไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในชีวิตคนมันชนะสลับแพ้กันมาอยู่แล้วแพ้สลับชนะนะครับส่วนใครคิดว่าชนะไปตลอดกาลก็เห็นอยู่แล้วถ้าแน่จริงจะไปอยู่เมืองนอกได้ถึง17ปีถ้าแน่จริงทำไมศาลอาญาเขาไม่ให้ไม่เคยอนุญาตให้ออกต่างประเทศอีกเลยเนี่ยขนาดขอไปทอดกฐินยังไม่ให้เลยเหมือนซื้อหวยแหละนะคะมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่เราจะต้องถูกบ้างแหละเนาะเพราะฉะนั้นงวดนี้งวด22พฤศจิกายนเนี่ยไม่ถูกก็เลยจะถามคุณจตุพรหน่อยค่ะว่างวดถัดไปเนี่ยลุ้นเลขอะไรดีคะระหว่างเลข14 14หรือเลขบ้านจันทร์2ล่าหรือเลขประธานบอร์ดแบงค์ชาติอะไรที่ให้ลุ้นในงวดต่อไปดีคะคือถ้าบ้านเมืองนี้เชื่อว่าชวนไปกินมาม่าจริงนี่ก็ยอมนะหรือแม้กระทั่งว่าป่วยจริงทั้งที่คุณเสรีพิสุทธิ์ก็ไปเห็นเวชระเบียนก็เป็นความลับพยาบาลใช้ดุลพินิจไม่มีเจ้าของคนไข้ที่มีตัวตนชัดเจนเป็นความลับหมดก็บ้านเมืองนี้มันก็ต้องอยู่กันแบบนี้คุณยิ่งรักมาจะไปติดคุกทำไมเรื่องขนาดนี้ยังเอาอะไรผิดกันไม่ได้ก็อยู่บ้านเนี่ยนะครับตั้งกิติรัตน์เนี่ยสี่ผู้ว่าแบงค์ชาติก็หน้าแหกหน้าแตกไปนะครับคนธนาคารชาติก็ต้องอยู่กันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าทุกเรื่องมันกดดันมันท้าทายหมดนะครับเรื่องไทยกัมพูชาถ้ายังจุดกันไม่ติดอีกนะถ้าตกลงผลประโยชน์ก่อนมันก็ต้องเข้าใจแล้วว่าปลายทางของประเทศนี้เป็นยังไงนะครับเปิดเพลงคาราบาวเพลงไอเรฟูจีนั่นน่ะชัดที่สุดเรื่องผู้อพยพเพราะนี่นะครับผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมดูกลุ่มผู้คนอารมณ์ผู้คนอาจจะมีอารมณ์ประชดประชันบ้างแต่ทุกคนที่มีความรักชาติบ้านเมืองเขาก็มองเห็นปลายทางว่าเอาเถอะนะครับจะชนะยกนี้แต่ว่าเชื่อว่านี่ครับไม่มีใครชนะทุกยกอยู่และเนี่ยครับอะไรที่มันค้านสายตาของคนนะครับในแต่ละเรื่องถัดจากนี้ไปและเป็นเรื่องทายท้าอารมณ์ความรู้สึกคือบ้านเมืองของเราเนี่ยมันจะตำตาและยังเห็นผิดเป็นชอบกันได้ยังอธิบายแท็กกันได้และจนกระทั่งกระบวนการยุติธรรมของชาติบ้านเมืองมันพังพินาศย่อยยับหมดและกระทั่งสุ่มเสี่ยงเสียดินแดนกล้ากระทำบ่อนเนี่ยนะครับยังกล้าคิดกล้าทำ99ปีกล้าคิดกล้าทำวันข้างหน้าเราจะเหลืออะไรประเทศนี้เพราะฉะนั้นผมว่าในแต่ละเรื่องในที่กำลังจะทำนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุได้ทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ผมอยากให้คุณทักษิณชนะทุกยกนะ
ผมก็อยากดูน้ำหน้าคนไทยเหมือนกันว่าจะยอมให้เป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าคนไทยบอกยอมไม่เถอะนะครับเราก็นั่งจัดรายการไปนะครับก็อยู่กันนี่เป็นก้างขวางคอยืนเข่ายืนขวางอะไรเงี้ยขวางไม่ขวางเรื่องนี้ไม่ได้ก็ขวางเรื่องอื่นต่อนะครับก็เพราะเราไม่ได้สักแต่ขวางเราขวางเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเราเป็นเหตุเป็นผลเราไม่ได้ขวางในเรื่องสิ่งดีนะสิ่งดีทำไปเถอะนะครับก็โมทนาสาธุแต่สิ่งที่ชั่วร้ายทำลายชาติขายชาติทำลายบ้านเมืองเนี่ยมันก็ต้องยืนขวางดิใช่และเนี่ยนะครับยืนขวางก็ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแต่เพื่อต้องการจะบอกว่าเฮ้ยบ้านเมืองนี้เนี่ยใครยกให้กับคุณวะที่จะทำอะไรได้ทุกเรื่องแกวะแล้วคนในชาติบ้านเมืองนี้ยังเป็นในสายตาของคุณในฐานะผู้ปกครองเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่รู้สึกว่าประชาชนเขาจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงหรือไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ต้องสู้กันไปไม่มีปัญหานะครับเอาก็เถอะนะครับจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็สู้กันไปในแต่ละเรื่องราวเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเขาเนี่ยนะครับทำในเรื่องที่ดีนะครับมานี่ผิดอยู่แล้วแต่ว่าไอ้การกระทำถัดจากนี้ไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใครจะไปยืนกว่าแต่เรื่องที่มันเห็นตำตาว่าผลเสียจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองนั้นไม่ว่าในระยะสั้นหรือในระยะยาวเนี่ยเราไม่ยืนขวางเราก็รู้สึกว่าเราผิดเหมือนกันเพื่อจะบอกกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่ามันไม่ใช่มีเรื่องส่วนตัวมีการพยายามบอกแค้นผมกับคุณทักษิณก็ชำระกันไปแล้วนะครับในเรื่องต่างๆ2ปีนะแต่ว่าเรื่องนี้กำลังคือเรื่องที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นและมันกระทบต่อประเทศชาติบ้านเมืองโดยรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือพยายามประเภทบิดซ้ายบิดขวานะครับชุด IO ไม่มีหน้ามีตานะครับเมคหน้าเมคตาทั้งหลายเนี่ยคือเขาปฏิบัติการได้อย่างนั้นแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยในแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าเอาต่อมสำนึกความเป็นมนุษย์ความเป็นคนไทยใส่เข้าไปเนี่ยว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยนะครับไม่ใช่พวกทักษิณเนี่ยนะครับเป็นคนอื่นนั้นคุณจะรับมันได้ไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นผมก็บอกพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามเอาเถอะนะครับผมว่าก็ต้องชนะทั้งตาแหละนะครับสิบตามันจะชนะทุกตาได้อย่างไอ้ชนะทุกตามันรู้ไป20ตาชนะทุกตามันรู้ไปแม้ว่า22พฤศจิกายนเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญอาจจะไม่รับแต่ว่าภายในสัปดาห์นี้ค่ะน่าจะมีข่าวดีจากทางปปช.ใช่ไหมคะคุณจตุพรคะคือเราก็ไม่อยากคาดหวังอ๋อตอนนี้เชื่อตัวเองนะแต่ชักจะไม่ค่อยเชื่อคนอื่นละอ๋อเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าเราเองก็ต้องดูจนกระทั่งว่ามันใช่คือเราเอาความรู้สึกนะครับความรู้สึกที่เห็นกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็พิเคราะห์ก็ท้ายที่สุดพอมันไม่เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับข่าวดีต่างๆเนี่ยใจเย็นๆอย่าไปให้ความสำคัญมากนะครับเพราะว่าคือกราบใดที่ยังไม่เห็นเนี่ย อย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับเพราะว่าถ้าไปเชื่อก่อนแล้วจะไม่ได้เห็นค่ะนะครับเพราะฉะนั้นกันเหนียวนะครับไม่ต้องการความผิดพลาดไม่ต้องการเสียใจไม่ต้องการสิ้นหวังไปมากกว่านี้นะครับไม่หมายความว่าไม่ต้องการห่อเหี่ยวมากกว่านี้เห็นก่อนแล้วค่อยว่ามันจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายเพราะหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราพูดไปพูดมาเนี่ยมันไปสร้างรายได้ให้กับคนไปค่ะนะครับและสร้างความชิบหายให้กับประเทศจากการไปสร้างรายได้กับคนก็มาสร้างความชิบหายดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่านะครับไม่ว่าปปช.ก็ต้องดูตามเนื้อผ้านะครับว่าคุณได้ทำหน้าที่แล้วหรือยังนะครับในกกต.ก็ว่าตามเนื้อผ้าแต่ว่าให้ไปเชื่อก่อนอ่ะขอสวนสิทธิ์เพราะแม้ว่าวันนั้นที่คปท.เขาไปทวงถามกันถึงที่ปปช.แล้วคุณตั้มพิชิตก็บอกว่าเนี่ยก็เหมือนจะมีข่าวดีออกมาจากอนุกรรมการปปช.ว่าภายในสิ้นเดือนเนี้ย
เดี๋ยวจะมีการชี้มูลออกมาแล้วส่งเรื่องไปที่ปปช.ชุดใหญ่แต่เราก็จะยังก็ยังต้องเก็บเผื่อใจไว้เหมือนกันใช่ไหมถามไอ้ตั้มพิชิตว่ามันเชื่อจริงหรือเปล่านะตั้มเพราะว่าคือฟังแล้วเราก็ไม่ต้องการถูกหลอกเป็นทอดๆนะครับคือต้มก็เป็นทอดๆความจริงต้มก็เป็นต้มใช่ไหมต้มเป็นทอดๆทีนี้ก็คือหมายความว่าใจเย็นๆดูอย่างร่มๆนะครับเพราะผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกระดานเนี้ยนะครับก็หลังจากนี้นะครับอาจจะก่อนสิ้นปีหรือว่าต้นปีนะครับคือถ้าไม่เห็นอะไรก็คือไม่เห็นนะเพราะว่าอย่างไรก็ตามนี้นะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าหลายเรื่องเนี่ยนะครับหลายเรื่องที่เราจะต้องมันถูกดึงอย่างล่าช้านะใช่ใช่นะครับแล้วก็เมื่อถูกดึงอย่างล่าช้าเนี่ยปัญหาว่าเราจะมีความหวังได้หรือเปล่าเล่านะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังพอหวังมากเนี่ยพอเราพูดปุ๊บมีแผนกนี่นะครับไปเปลี่ยนให้มันตรงกันข้ามนะครับก็พูดได้ง่ายว่าท้ายที่สุดในแต่ละเรื่องที่เราแลเห็นกันมานั่นเนี่ยในจังหวะย่างก้าวเนี่ยในหลักที่ควรจะเป็นเนี่ยในทุกๆเรื่องนะครับไม่เกี่ยวเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับและท่ามกลางความยะโสหังทั้งหลายการโอ้อวดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปฝากความหวังอย่าไปกระตุ้นนะครับจนกระทั่งเขามีความสำคัญแล้วก็เป็นแหล่งสร้างรายได้นะครับให้กับบรรดานักวิ่งทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นบางคนวิ่งมาราธอนก็มีนะครับวิ่งเร็วก็ได้นะครับแต่ว่าความเสียหายของบ้านเมืองนะครับเราก็ต้องไม่ฝากความหวังไว้ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรที่ฝากไว้กับคนนะครับที่มันมีช่องทางสำหรับบรรดานักวิ่งได้รายได้เราก็ต้องดูกันเป็นตอนๆไม่ว่าที่ใดก็ตามเนี่ยผมก็พูดหลักเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับคือเนี่ยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ยิ่งนะครับเรามันกระจายเร็วก็พูดง่ายๆไปเป็นแหล่งที่นะครับที่เขาพร้อมจะสวนอยู่ตลอดเวลาในทุกเรื่องราวแต่ว่าเอาเถิดว่าสู้กับไอ้พวกนี้ที่ผ่านมาก็รู้แล้วอยากทำอะไรเชิญเอาคุณชนะนี่เอาชั้น14ก็รอดนี่อันภายก็รอดนะครับทุกอย่างรอดหมดเป็นเวลาขอให้รอดอย่างเต็มที่เลยนะครับองค์กรที่ทำหน้าที่ก็อย่าออกข่าวว่าวันนู้นวันนี้เดี๋ยวจะเรียบร้อยเดี๋ยวจะจัดการไม่เชื่อหรอกอย่างเช่นคุณแสวงบุญมีที่แบบโหปกติก็ไม่ดูจะจริงจังขนาดนี้มาไอ้ตรงทำตรงผลสำเร็จเอาผลสำเร็จเอาผลสำเร็จว่าในแต่ละส่วนไอ้ประเภทรำมวยเนี่ยนะครับรำมวยก็โอเคสวยดีนะครับดูหน้ามีข้าวว่าดูท่าจะใช่แต่ว่าเห็นรำมวยมานานแล้วอายุจะ60แล้วเออจริงนะคะเพราะว่าข่าวเรื่องกกต.นี่เราก็เห็นมันนานแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมรำอยู่นั่นไม่เคยได้ชกเลยไหวครูอยู่นั่นแต่ที่ว่านายทะเบียนพรรคถูกไหมคะตอนนั้นข่าวตอนนั้นอะว่านี่นายทะเบียนพรรคชี้มูลมีมูลแล้วยังไงต่อไอ้ประเภทไหวครูสวยไม่เคยชกเลยแถลงทีไรก็ไหวครูอยู่นั่นแหละรำมวยอยู่นั่นแหละแล้วเมื่อไหร่มันจะชกวะเออใช่ไหมเพราะว่าจะได้ในเราเอาแต่นะอยากจะทำอะไรก็เชิญหาความสำราญตามสบายเพราะถ้าเราไปเชื่อเนี่ยใช่ไหมเราก็เห็นนะมันก็ไปนะครับก็มีคนนั่งลูบปากอีกแล้วเพราะวันนี้คุยกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะอาจารย์บอกว่าเนี่ยที่มีข่าวว่านายทะเบียนพรรคการเมืองชี้ว่ามีมูลใช่ไหมคะแล้วไอ้กรรมการเนี่ยเขามีระยะเวลา30วันแต่ก็ขยายได้คราวละ30วันแล้วไม่มีกำหนดอะคะคุณจตุพรคือทั้งหมดนั้นเราก็คืออย่าไปเนี่ยให้ดูตอนผลระหว่างทางนี้อยากจะทำอะไรเชิญไปเร่งก็มันจะมีประโยชน์อะไรเขาบอกเขาจะทำยังไม่ทำเลยนะครับ
ก็รำมวยอยู่นั่นเนี่ยเราก็ตกเป็นเครื่องมือทางจิตใจเสียเปล่านะครับแล้วพอมาพูดขยายเนี่ยนะครับตามที่เขาพูดนั่นแหละแล้วสุดท้ายพอมันไม่มีอะไรแต่ว่ากลายเป็นเครื่องมือปั่นด้วยไงเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมองกันอย่างมีสติแต่ละเรื่องเพราะเนี่ยนะครับผมว่าอย่างไรก็ตามนั้นเรื่องที่มันควรจะเป็นหลายเรื่องนี่ถือว่าล่าช้ามากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปเชื่ออย่างผลีผลามเนี่ยนะครับเราว่ามันเสียขวัญเสียกำลังใจกันเสียเปล่าเพราะไม่เชื่อนะครับมาวันไหนก็วันนั้นนะครับมันจะดีกว่าแต่กรณีการตั้งประธานบอร์ดแบงก์ชาติสมมุตินะคะสมมุติพรุ่งนี้เอาเข้าครม.และผ่านครม.ก็ต้องมีคนตั้งเรื่องร้องก่อนอีกถูกไหมคะก็นี่ก็ว่าจะกระบวนการอีกใช่ไหมคะก็ว่าไปคือถ้าไม่เห็นภัยเนี่ยเอาดูตอนเรื่องลอยตัวค่าเงินบาทใครร่ำรวยใครชิบหายก็เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าทุกอย่างมันคงจะต้องมีบทเรียนของสังคมบทเรียนของประเทศอย่างเคร่งครัดแต่ว่าอย่างที่บอกว่าช้าอยู่ใหญ่ทำเลยก็แบงค์ชาติเขาบอกก็ส่งแล้วอ่ะก็เอาข้าวครม.เลยเนี่ยแต่รัฐมนตรีไอ้คปท.มันก็ไม่ได้ไปรัฐมนตรีบอกยังไม่เห็นเลยอันนี้มันก็เหมือนเป็นสัญญาณบ่งบอกอยู่เหมือนกันไหมคะว่าเขาก็คงเกรงๆอยู่เหมือนกันเกรงแต่ว่าก็เกรงได้กี่วันมันเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วเรื่องใหญ่วันนี้ยังไม่เกรงเลย